ชื่อน้องวิงครับ4ขวบครับชื่อน้องเพลงครับพอรู้ว่าน้องเป็นก็คนเป็นแม่เนาะจริงๆก็รับไม่ได้หรอกแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้เงี้ยมันก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับลูกเราถ้าเลือกได้แต่ถ้ามันเป็นแล้วเราก็ต้องทำให้เขาดีที่สุดเราก็ทำใจไม่ได้ก็ต้องเอาน้องไว้ลูกคือหัวใจของแม่นะลูกต้องสู้นะถ้าหัวใจของแม่ไม่แข็งแรงแม่ก็อยู่ไม่ได้เขาเคยพูดกับแม่ประโยคนึงว่าน้องอิงจะอยู่ให้นานที่สุดแค่นี้แม่ก็ชื่นใจแล้วหมอมาบอกแม่ว่าต้องให้คีโมจากผมที่เยอะๆพอแม่ลูกปุ๊บมันก็ร่วงออกร่วงออกแม่ก็เลยคุยกับเขาว่าบินครับพรุ่งนี้แม่จะให้บินเป็นเน้นน้อยนะเขาก็บอกครับถ้าเราเจ็บได้เราก็คงอยากเจ็บแทนแต่ด้วยเขาเป็นนักสู้ตัวน้อยๆของเขาไม่ว่าจะเจาะเลือดหรือว่าไม่ว่าจะแทงตรงไหนก็ตามเขาจะขอดูตลอดเขาดูไว้เพื่อจะไว้ทำกับน้องคนอื่นๆถ้าอีกหน่อยเขาเป็นหมอน้องให้คีโมครั้งที่5น้องสุดมากคีโมค่อนข้างแรงน้องอาเจียนเป็นเลือดเดินแทบไม่ไหวตอนนั้นแม่ก็นึกว่าน้องจะไม่อยู่กับแม่แล้วตอนนั้นนะคะใช้ชีวิตก็ค่อนข้างจะยากขึ้นเพราะว่าอาหารการกินทุกอย่างจะเปลี่ยนไปถามว่าลำบากไหมมันก็ลำบากค่ะแต่เราต้องรักษาถ้าขาดยาโรคมันก็จะกระตุ้นขึ้นมาอีกบางทีน้องขาดยาเป็นอาทิตย์จนหมอต้องโทรตามเพราะว่าเราก็บอกเขาว่าช่วงนี้เราหาเงินไม่ทันอยู่นครสวรรค์นั่งรถตู้ประจำทางลงอนุสาวรีย์แล้วก็ต่อแท็กซี่ไปลำมา